รองนายกอบต.ออกโรงปกป้องเกาะปัญญีสวนกับโซเชียลดราม่าคันเลนพิจองทัวร์เกาะปัญญีแกงยิบชาวเกาะปัญญีไม่โกงราคาค่าโดยสารเรือและของที่ระลึกกับนักท่องเที่ยวจากกรณีดราม่าบนโลกโซเชียลสองหนุ่มคันแลนพิจองไปเที่ยวเกาะปัญญีจังหวัดพังงาและเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงราคาค่าโดยสารเรือที่ทั้งสองหนุ่มใช้บริการเดินทางจากฝั่งไปยังเกาะปัญญีราคา 1,000 บาทของที่ระลึกที่เป็นสร้อยข้อมือที่ทำจากเปลือกหอยและหอยมุกราคา800บาทเมื่อขอให้ลดราคาเจ้าของร้านบอกว่าแถมสร้อยข้อมือไป1เส้นรวมเป็น 1,000 บาทแพงเกินไปหรือไม่ขายสินค้าโกงราคานักท่องเที่ยวหรือไม่จากดราม่าดังกล่าวนายประสิทธิ์เหมมินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปัญญีจังหวัดพังงาได้ออกมาปกป้องเกาะปัญญีและชี้แจงข้อเท็จจริงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าราคาค่าโดยสารเรือและของที่ระลึกเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วไม่ได้โกงราคาแต่อย่างใดขอความเป็นธรรมให้กับชาวเกาะปัญญีจะไม่ขอตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นชาวเกาะปัญญีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่หากยังไม่หยุดย้ำเกียรติความเป็นชาวมุสลิมกว่า 1,800 ชีวิตบนเกาะปัญญีพร้อมที่จะใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อรักษาพื้นที่เกาะปัญญีการท่องเที่ยวของเกาะปัญญีให้คงอยู่ตลอดไปมันมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นอยู่ในโซเชียลที่ดราม่ากันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเรืออยากจะเรียนถามบอกอย่างนี้นะครับว่าเรือที่คุณคันเดลแล้วก็คุณจองไปนะครับเป็นเรือของท่าเทียบเรือบ้านในงบซึ่งถ้าที่เรือภาพระหว่างทางที่จะไปถึงปัญญีมันต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วในเรื่องของการเดินทางที่เขาบอกว่าราคา 1,000 บาทอยู่แล้วค่อนข้างจะเป็นที่ราคาแพงแค่ไปปัญญีผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรือลำนั้นเขาไปส่งคุณดันเคลแล้วก็เขาต้องตีเรือกลับมาบ้านแล้วใช้วันก็ไปรับคุณต้องคิดดูด้วยนะครับว่าเป็นอย่างนี้ลักษณะที่จ่ายค่าเรือลักษณะนั้นไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้โกงราคาประเด็นที่สองเรื่องของการซื้อขายสินค้าที่อยู่บนเกาะที่ไปเจอแม่ค้าแล้วเขาขายของแล้วคุณบอกว่าไม่ได้ทอนราคา800บวก200เป็น 1,000 ในความจริงแล้วนะครับผมสอบถามเนื่องจากว่าเราเป็นผู้นำเราต้องคุยกับคนที่ประกอบการเพราะชื่อเสียงของบ้านปัญญีผมสร้างมากว่า70ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็จะมาเจอแค่วินาทีเดียวแล้วเราพังพินาศหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนรู้ดีว่าจะต้องดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงในเรื่องของการซื้อขายพวกไข่มุกที่เขาว่าเผื่อหอยหรือหอยอะไรก็แล้วแต่มีการพูดคุยในราคาแล้วก็ทำความเข้าใจตกลงกันว่าไส้ราคา500แล้วก็ไส้ข้อมือราคา300แต่ทีนี้ทางน้องเขาที่เป็นยูทูบเบอร์หรือคุณดันเทลนะครับเขาอยากจะได้ของแถมป้าเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะแถมไอ้ไส้ข้อมือก็คือในราคา300นั่นแหละเป็นพิเศษถ้าเรารวมราคารวมความเป็นจริงแล้วมันก็จะเกิน 1,000 บาทนะครับมันก็เป็น 1,100 บาทแต่ป้าเขาคิดแค่ 1,000 บาทไม่ใช่ได้ยัดเยียดแต่ว่าเขาอยากจะได้ของแถมก็มีการพูดคุยกันนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจตรงนั้นส่วนในเรื่องอื่นที่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าน้ำดื่มของดื่มของกินของใช้ในเมืองราคาเท่าไหร่ที่เกาะปัญญีต้องขนเรือไปก็ราคาเท่านั้นแหละครับเราไม่อยากจะแก้ตัวแต่นี่คือบทเรียนที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลด้วยในอนาคตว่าสิ่งที่เขาเกิดในเรื่องของช่องดราม่าในโซเชียลณปัจจุบันณวันนี้เราต้องกลับไปนั่งแล้วก็ทบทวนด้วยว่าพวกเราจะต้องทำยังไงผมไม่ได้แก้ตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ต่างแต่ในสภาพความจริงต้องให้ความยุติธรรมกับพวกเราด้วยนะครับว่าเราไม่ได้มีกลุ่มราคาไปสอบถามราคาได้แต่ในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับเราระมัดระวังพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เกิดมา200กว่าปีเรามีการท่องเที่ยวมาเกือบ70ปีนะครับเราต้องกลัวอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งผลกระทบในเรื่องของฟีดแบ็กของนักท่องเที่ยวเราน้อมรับ
ที่จะให้คุณเป็นคนที่เตียนพวกเราแต่ไม่ใช่ด่าคนจนรับไม่ได้ในบางสิ่งแต่เราจะไม่ตอบโต้คุณนะครับแต่ถ้าคุณเยอะกว่านี้ผมจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางของข้อกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาวไทยมุสลิมของพวกเรากว่า 1,800 กว่าชีวิตที่อยู่บนเกาะนะครับ